ดาวคืออะไรบ้านน็อกดาวเป็นบ้านที่ประกอบเสร็จจากโรงงานประกอบด้วยโครงเหล็กไม่มีคานวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านน็อกดาวประกอบไปด้วยเหล็กผนังเมทัลชีทและส่วนต่างๆที่เหมือนบ้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งต่างๆก็สามารถจะมีได้พร้อมสับภายในตัวบ้านขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ในบ้านน็อกดาวที่เป็นขนาดใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยห้องครัวห้องน้ำที่สามารถจะเพิ่มขึ้นมาได้ชิ้นส่วนประกอบของบ้านน็อกดาวจะออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ประกอบได้ง่ายติดตั้งได้ง่ายเราสามารถจะเห็นบ้านน็อกดาวได้ในไซต์งานก่อสร้างที่พักปั๊มหรือสถานที่ต่างๆบ้านน็อกดาวที่หลายๆคนมักเรียกติดปากว่าบ้านสำเร็จรูปเริ่มจากประเทศญี่ปุ่นและขยายไปยังยุโรปส่วนใหญ่จะใช้ในประเทศที่มีภัยพิบัติบ่อยครั้งทางด้านประเทศไทยจะนิยมนำมาใช้เกี่ยวกับร้านกาแฟร้านนั่งชิลเนื่องจากประกอบได้ง่ายต้นทุนไม่สูงจนเกินไปปัจจุบันมีผู้ให้ความนิยมบ้านประเภทนี้มากขึ้นเนื่องจากการออกแบบและการใช้งานที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นมีการวางระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเสริมโครงสร้างต่างๆให้แข็งแรงมากขึ้นมีลักษณะการออกแบบที่แตกต่างกันไปและอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ20ปีขึ้นไปเมื่อพูดถึงการสร้างบ้านหลายๆคนคงคิดงบประมาณที่ไม่กี่แสนบาทแล้วแต่งบประมาณก็ว่ากันไปแต่อีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นที่นิยมก็คือการสร้างบ้านน็อกดาวน์